ประติมากรรมที่ดูสมจริงราวมีชีวิตไม่เพียงเกิดจากสัดส่วนที่ถูกปั้นขึ้นอย่างถูกต้องหากศิลปินยังสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของรูปปั้นผ่านทางสีหน้าแววตาและอากัปกิริยาต่างๆอย่างเป็นธรรมชาตินี่เป็นความโดดเด่นที่ฉายชัดในผลงานทุกชิ้นของอาจารย์สิงห์พีระศรีบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรการบุกเบิกนำความรู้ทางด้านกายวิภาคมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาศิลปะถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์งานประติมากรรมไทยร่วมสมัยในยุคต่อมาซึ่งเน้นสัจนิยมอันเป็นความงามของมนุษย์ที่จับต้องได้มากกว่าความงามสมบูรณ์แบบที่เป็นอุดมคติริ้วลายของจีวรที่ห่มเฉียงไปตามองค์พระพุทธรูปปางลีลาเสมือนพริ้วไหวได้จริงยามก้าวย่างคือตัวอย่างที่ชัดเจนของประติมากรรมไทยร่วมสมัยที่ถูกออกแบบให้ถูกต้องตามหลักกายวิภาคต่างจากพระพุทธรูปของไทยแบบดั้งเดิมที่เป็นความงามตามอุดมคติซึ่งมักห่มด้วยจีวรริ้วประดิษฐ์ความรุ่งเรืองของศิลปะในสมัยสุโขทัยยังเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์ศิลป์เลือกที่จะสร้างสรรค์องค์พระพุทธรูปที่มีความงามอ่อนช้อยไร้เครื่องประดับตกแต่งใดๆเพื่อสื่อถึงความเรียบง่ายตามวิถีพุทธการให้ความสำคัญกับการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะไม่เพียงช่วยกำหนดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานเท่านั้นหากยังทำให้นักศึกษาศิลปะเข้าใจถึงรากเหง้าของตนเองด้วยอาจารย์ศิลป์เนี่ยจะให้ความสำคัญกับการ เรียนประวัติศาสตร์ศิลป์มากนะคะเพราะว่าประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยเป็นหัวใจของการเรียนศิลปะนะคะเพราะว่าศิลปะการที่จะสามารถสร้างงานศิลปะได้เนี่ยนักศึกษาหรือคนที่ศึกษาทางด้านศิลปะเนี่ยจะต้องรู้จากรูปแบบนะคะของศิลปะก็คือ style of art หรือแบบแผนของศิลปะซึ่งอันนี้จะเป็นวิชาที่สำคัญมากที่อาจารย์ศิลป์เป็นท่านเป็นผู้ที่สอนเองนะคะอาจารย์ได้ไปประทับใจงานศิลปะของไทยก็คือสุโขทัยอาจารย์ก็จะบอกกับลูกศิษย์เสมอว่าพวกเธอจะต้องไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองพวกเธอจะต้องไปศึกษางานซึ่งเป็นของบรรพบุรุษของพวกเธอเพื่อที่จะสามารถที่จะต่อยอดในการสร้างงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้พบกับหลากหลายเรื่องราวของอาจารย์สิงห์พีระศรีผู้วางรากฐานแนวทางศิลปะไทยร่วมสมัยในรายการหน้าอาร์ตคลับวันพุธที่14 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS